มหายุคซีโนโซอิกเป็นช่วงเวลาซึ่งสันนิษฐานกันว่าทวีปต่างๆมีลักษณะสันฐานและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เหมือนสมัยปัจจุบันและยังเป็นช่วงเวลาที่พืชและสัตว์ของโลกได้วิวัฒนาการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ซีโนโซอิกมาจากภาษากรีกหมายถึงสิ่งมีชีวิตใหม่เริ่มต้นเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนและแบ่งเป็น2ยุคคือยุคเทอร์เชียรีเมื่อ65ถึง 1.8 ล้านปีก่อนและยุคควอเทอร์นารีเมื่อ 1.8 ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างยุคเทอร์เชียรีนั้นการกระจายทางพื้นที่ของแผ่นทวีปใหญ่ๆมีความคล้ายคลึงมากกับในช่วงปัจจุบันนี้การโผล่ตัวและการจมตัวของสะพานแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปต่างๆมีผลอย่างยิ่งต่อการกระจายตัวของทั้งพืชบกพืชทะเลสัตว์บกและสัตว์ทะเลโดยแท้จริงแล้วในระหว่างยุคเทอร์เชียรีได้มีการก่อตัวของแนวเทือกเขาสำคัญสำคัญเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดปรากฏขึ้นอยู่ทั่วไปยุคควอเทอร์นารีมีการกำหนดลักษณะด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรใหญ่ๆของภูมิอากาศในระดับโลกซึ่งนำไปสู่การรุกเข้าแทนที่ของพืชน้ำแข็งเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลอย่างซ้ำๆกันหลายครั้งลักษณะทางชีววิทยาที่สำคัญของยุคนี้คือวิวัฒนาการและการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในยุคควอเทอร์นารีนั้นได้นำไปสู่วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ในอัตราที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญพันธุ์ของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จำนวนมากจนกระทั่งถึงสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับการขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็วของมนุษย์